รอด้วยลุงรอด้วยโอ้ยยอมได้ไงลุงแก่ขนาดนี้เรายังหนุ่มยังแน่นแต่เดินยังไงไวจังวะย้อนกลับไปเมื่อ2วันก่อนขณะที่ตาวีกับผู้เล่านั่งตกปลาอยู่What? เห็นลุงวียืนมองภูเขาด้านหน้าแกยืนมองโดยไม่ใส่ใจคันเบ็ดทั้ง6คันมีแต่ผู้เล่านั่งจ้องอยู่พักใหญ่หลังจากเลิกเรียนยังไม่ได้กลับครับไปนั่งดูตวีแกอัดปลาก่อนนับว่าแกอึดจริงๆแกเฝ้าปลาได้ทั้งวันและชอบคุยกับแกกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันผู้เล่าไม่ค่อยไปเที่ยวสักเท่าไหร่แต่ถ้าตกปลาแล้วกินเหล้าขาวบวกน้ำแดงตามภาษาคนซับมีน้อยแต่ก็พอได้เมาก็เป็นอย่างนี้แหละครับผู้สาวที่ชอบก็มีนะแต่ติดว่าผู้สาวบอกว่าพูดมากปากหมาน่ารำคาญเย็ดเปียดจนทำให้ผู้เล่าครองโสดไม่เสียสิ่งจนจบม.6ยาฮูอ้าวอ้าวนอกเรื่องซะอีกแล้วผู้เล่าสังเกตแกยืนเกาะอกมองไปที่ภูเขาอยู่พักหนึ่งตะวีดูอะไรได้เวลาแล้วสิทำไมลงลูกใส่สุกไงวะเฮ้อมะรืนเที่ยวป่าดีกว่าไม่ได้ไปนานแล้วมะรืนเหรอลุงไปเปล่าล่ะไปลุงไปไหวหรือเปล่าหน้าละอ่อนแบบเนี้ยโธ่ลุงดูถูกกันมากไปแล้วนะว่าแต่ลุงเถอะไม่ได้เข้าป่ามาเป็น10ปีแล้วตกแต่ปลาปลูกผักไหวหรือเปล่ายาดมยังมีนะเดี๋ยวผมเตรียมไปให้สัก4หลอดเลยเป็นไงโอเคน้อยไอเวนดูถูกคนแก่เรียนกับลุงมาตั้งนานไปลองสนามหน่อยเป็นไงอย่าเป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมละกันล่ะแม่เรียนกับกูมาตั้งนานให้เล่ามาขวดเดียวข้าครูนะไอเวนแม่ลุงแม่ก็ผมตังผมน้อยนี่กี่โมงล่ะยาดมยาลมยาอมยามองผมเตรียมให้พร้อมนะครับอาจารย์ชิอย่าร้องกลับบ้านแล้วกันล่ะ7โมงเช้าที่ท่าตกปลาข้าวสาร2ถุงใหญ่น้ำปลา1ขวดเล็กชูรส1ห่อครับอาชามบ้าเดี๋ยวไอ้ทะลึ่งก็ใหญ่กว่าจานไงเอี้ยจริงๆแล้วผมเตรียมของโปรดตวี1ขวดครับเพราะถึงเมื่อไหร่ก็จะให้แกกินเหล้าแกชอบเหล้าขาวมากนะเพราะผู้เล่าเองก็ไม่ค่อยมีเงินนะครับต้องเข้าใจว่าสมัยนั้นขอเงินพ่อแม่ใช้นะครับมาจนจวบปัจจุบันเนี้ยทุยการเตรียมตัวเข้าป่ากางเกงยีนขากระบอกนะไม่ต้องใส่เท่หรอกไอ้ขาเดฟอ่ะแล้วก็รองเท้าผ้าใบ1คู่นะครับถุงเท้าเตะบอลนะครับถุงเท้าของนักเตะบอลทับกางเกงยีนไปเลยเสื้อแขนยาวเป็นผ้าด้านนะครับตอนนั้นผมเรียนรอดอแล้วก็ใช้เสื้อรอดอแทนได้กันหนามกันอะไรได้เป็นอย่างดีนะครับผ้าเข่าม้าทั้งโพกเช็ดตัวผ้าห่มและหุงข้าวได้นะแต่ผู้เล่าหุงไม่เป็นนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นกระบอกไม้ไผ่ได้นะหลักสูตรนี้แม่สอนมาน้ำท่วมข้าว1ข้อนิ้วรับรองสุกกินได้เลยภาชนะอะไรก็ได้นะแต่งานนี้ผู้เล่าเตรียมกระป๋องนมตาหมีเคยเห็นไหมครับที่มีฝาปิดเป็นอลูมิเนียมแบบโบราณ2ใบทั้งหุงข้าวต้มน้ำพอข้าวสุกเต็มที่1กระป๋องอิ่มแบบพอดีกัน2คนสบายตอนที่หุงข้าวนะตั้งข้างๆกองไฟแล้วค่อยเคลียร์ถ่านมาล้อมตัวกระป๋องไว้เรื่อยๆเดี๋ยวข้าวก็สุกเองและติดปากกระป๋องไปสัก4กระป๋องเพราะไปแค่คืนเดียวเผื่อพลาดหากหากับข้าวไม่ได้แต่ระดับฝีมืออย่างตวีผู้ชำนาญแล้วไม่เคยพลาด
ทั้งกระรอกทั้งไก่ป่าสบายสบายครับด้วยอาวุธเงียบหนังสติกสบายใจได้ระดับปรมาจารย์ไปเองตอนนี้ถ้าตาวีอยู่แกก็น่าจะอายุ100กว่าปีแล้วแหละตาวีเสียชีวิตวัย79ปีนะครับเป็นธรรมดาของคนเราใครบ้างล่ะจะเกิน100น้อยคนจริงๆนะที่อายุเกิน100ปีลุงลุงเย็ดเปียดถึงหรือยังเนี่ยตาวีหันมามองแล้วยิ้มยิ้มโทรคุยดีนักปากเก่งเหลือเกินของจริงขี้แทบแตกฮะโอ้ลุงเห็นลุงมองเขาด้านหลังหมู่บ้านบ้านเนินก็นึกว่าเขาลูกนี้นี่พามาเขาแหลมเลยนะอะอะใช่เลยครับไม่ผิดครับไอ้ตัวนี้ไปเขาแหลมมาแล้วนะครับเป็นเขาแหลมของเขากระโจมนะมี2ยอดแต่เขาแหลมเตี้ยกว่าเขากระโจมตาวีพาเดินอ้อมไม่ใช่ว่าผ่ายอดนะครับเดินอ้อมภูเขาอ้อมกลางเขานั่นแหละชันก็ชันเย็ดเปียดลงไปหาหมายด้านล่างระหว่างหุบเขาของเขาแหลมและเขากระโจมนั่นแหละครับบอกได้เลยเห็นลุงแกทำท่าดีใจสูดอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติอย่างสดชื่นผู้เล่าไม่มีอารมณ์หรอกครับแบกของบนเป้มาก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆทุกนาทีที่ผ่านไปของบนหลังลุงแกก็เยอะนะและพอๆกับผู้เล่านี่แหละและปืนอีแก๊ปคู่ใจแกอีกหนึ่งกระบอกอ้อผู้เล่าไม่มีปืนนะไปเที่ยวเฉยๆเพราะยังไม่เคยหัดยิงเลยอาจารย์ผมคนนี้ดีจริงๆนะแกบอกว่าพามาเที่ยวพามาสัมผัสป่ามาลำบากของจริงแต่เรื่องปืนบอกให้ผู้เล่าอยู่ห่างๆผีปืนมีจริงยิ่งไวคะนองอย่างเองพอมีอาวุธเข้ามาด้วยก็ยิ่งย่ามใจในการมาครั้งนี้ของตวีไม่ได้มาเพื่อลาสัตว์นะแกสมเป็นครูจริงๆครับมาเพื่อรำลึกสอนลูกศิษย์ปากดีคนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องป่าแต่หมายถึงการใช้ชีวิตทุกชีวิตที่ผ่านมือเราไปมีคุณค่าเพื่อต่อเติมอีกหนึ่งชีวิตตอนนี้แกเลิกเป็นพานลาสัตว์แล้วนะครับทำไร่ทำสวนแล้วก็ตกป่าไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตใครผมเรียนรู้จากแกนะว่าคนเราต่อให้รวยล้นฟ้าสูงสักราวกับพระเจ้ามาจากไหนไม่เคยมีใครหลุดพ้นคำว่ากินขี้ปี้นอนพ้นไหมครับอันนี้ผู้เล่าถามเพื่อนๆนะและการตกปลามากินเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นมิใช่ในการค้าขายนะครับเชื่อไหมครับระดับมหาเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านต้องกินปลาแช่เย็นนะคุณอาจจะต้องจ่ายแพงสักหน่อยหากคุณอยากกินปลาสดๆที่มีชีวิตโอเคครับสำหรับผู้เล่าหากใครมาขอซื้อปลาจากผู้เล่าบอกได้เลยครับ 90% คุณจะต้องหน้าจ่อยผมให้เฉพาะคนที่ผมถูกขอและถูกใจให้ฟรีไม่เอาเงินบ่อยไปครับเป็นเรื่องจริงสุดยอดไปเลยรอดพี่อาถ้าแอ๊กแอ๊กเก๊กเก๊กวางตัวเป็นคนละระดับกับผม What? ให้โลละพันกูก็ไม่ขายบ้าแถมมีโปรโมชั่นกวนตีนแบบฟรีๆให้อีกนะครับบอกก่อน Yahoo! กว่าจะไปถึงก็เกือบ4โมงเย็นแล้วนะครับเรียกได้ว่าสะบักสะบอมครับกูนึกว่าเจ๋งตาวีเองก็เหนื่อยนะครับเหมือนเหงื่อชุ่มๆเสื้อแล้วมองผู้เล่าคล้อยสายตาด้วยความเป็นห่วงเป็นไงโอ้สบายสบายลุง ว่าแต่ถึงหรือยังครับ นู่นไงด้านหน้าเป็นลำธารเล็กๆฝั่งตรงข้ามเป็นดินโป่งรีบตักน้ำทำธุระให้เสร็จเดี๋ยว5โมงก็มืดแล้วนะรีบหน่อยห่างจากลำห้วยประมาณ50เมตรครับมีห้างอยู่บนต้นตะครั้มสูงประมาณ 7-8 เมตรมีเชือกห้อยลงมาเป็นเชือกไนลอนขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่ประมาณ2คนโอบ
เป็นห้างของกะเหรี่ยงเพื่อนลุงวีครับเรียกว่าสภาพไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่ทีเดียวโอเคก็ถือว่าใช้ได้เพราะแข็งแรงสร้างจากไม้ไผ่ป่าทั้งลำในการทำห้างสามารถนั่งได้3คนแบบสบายสบายจน5โมงครึ่งก็มืดแล้วมีเพียงความเงียบดำสนิทไปทุกด้านโดยประมาณ3ทุ่มน้ำค้างเริ่มลงเหมือนฝนตกปล่อยๆจนผ้าขาวม้าชุ่มชื้นและเย็นตวีส่งเหล้าขาวมาให้ผมก็ยังไม่ได้บอกกับแกนะว่าเตรียมซื้อมาให้แกแล้ว1ขวดจึงดึงออกมาจากเปอ่ะอาจารย์ขวดที่2ที่ผมซื้อให้นะอาจารย์ของผมยิ้มครับอ้าวแล้วกินเหล้าล่ะที่อาจารย์เคยบอกผมว่าห้ามกินไม่ใช่หรืออ้าวก็กูบอกมึงตั้งแต่ตอนเย็นเนิ่นๆแล้วไงว่าพามาเที่ยวลำลึกถึงความหลังไม่ได้หวังมายิงสัตว์ป่าเลยเพราะไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกูจะเดินมาเที่ยวที่นี่ไหวอีกไหมนับวันกูก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันชีวิตมาถึงวันนี้ที่ไม่ต้องมาล่าสัตว์ขายอีกแล้วไม่จำเป็นต้องเบียดเบียนชีวิตคนอื่นพระจันทร์เริ่มเต็มดวงเริ่มขึ้นมาจากขอบเขาโดยประมาณ4ทุ่มครึ่งผู้เล่ากับอาจารย์มองไปบนเนินดินโป่งข้างหน้าลำธารเห็นหมูป่า1กลุ่มแม่หมู1ครอกหมูเพศผู้ตัวใหญ่1ตัวและลูกฝูงเป็นหมูสาวอีก4ตัวตวีชี้ให้ดูว่าเห็นไหมสัตว์ป่าย่อมมีชีวิตและหนทางในการดำรงอยู่รอดในป่าใหญ่เหมือนกับคนเรานั่นแหละฝ่าฟันหากินเพื่อความอยู่รอดในสังคมมันหากินเพื่อให้ท้องอิ่มขับถ่ายผสมพันธุ์และหลับนอนมันก็แค่นี้แหละชีวิตคนรุ่นใหม่อย่างเองขอให้เป็นคนดีทำหน้าที่ซื่อตรงดำรงวงตระกูลต่อไปไม่ละโมบโลภมากไม่อิจฉาแก่งแย่งชิงดีกับใครมีคุณค่ามากกว่านักการเมืองแก่ๆ20คน Yahoo! และผู้เล่าก็เมาเหล้าหลับสบายไปจนเช้าด้วยความเหนื่อยระดับไฮคลาสที่รอทางกลับอีก1รอบเย็ดเปียดแต่ก็เริ่มชินกับการเดินทางแล้วครับโอเคตาวีไม่ได้สอนให้ผู้เล่าเป็นพานล่าสัตว์นะครับแกสอนให้รู้จักวิถีของป่าและวิถีของการใช้ชีวิตวิถีของการมองโลกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามรอให้เราไปสัมผัสด้วยตัวเองหากมีโอกาสสักครั้ง สุดยอดไปเลยลวดพี่หลับตาท้องฟ้าก็ทาสีดำและสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอใจฉันเหมือนนกคอยบินไปนอกหน้าต่างเสมออยากบินไปบ้านเธอเธอคงหลับแล้วไม่รู้อะไรบ้างเลยว่ามีใครเขาแอบเผยความในใจเป็นตัวหนังสือถ้อยคำว่ารักฉันเขียนหาเธอโดยไม่หารือบางครั้งฉันยังฝึกปรือบอกรักเธอหน้าตู้กระจกเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมน้อฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันเขียนบันทึกถึงเธอเสมออยากบอกรักเธออย่างเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอเรื่องราวความรักลงเอยจะยิ้มหรือเศร้าฉันก็ไม่อาจเดาคิดมากไปก็กลัวเป็นทุกวันรักฉันเหมือนเหรียญที่หยอดกระปุกฉัน
็นแค่คนที่แอบรักเธรักฉัน